นะคะวิชาสุดท้ายของเราคือวิชาลูกเสือนั่นเองใช่ไหมคะวันนี้เราจะเรียนการในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะการสำรวจนะคะในหนังสือเรียนของเด็กๆนะคะอยู่ที่หน้า72ค่ะใครที่อยู่กับตัวเองเปิดหน้า72ได้เลยนะคะใครที่อยู่ที่โรงเรียนให้ดูกับคุณครูที่จอสไลด์ได้เลยนะคะจอคุณครูขึ้นหรือยังหนูจะฟังไปและเขียนไปฟังคุณครูอธิบายนะคะแล้วก็ช่วยกันตอบคำถามด้วยนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะของเด็กๆจะอยู่หน้าเดียวกันกับของคุณครูเลยนะคะเพราะคุณครูทิพย์ก็เอามาจากหนังสือเรียนของเด็กๆนั่นเองนะคะสไปฟังได้ยังครูอยู่คนเดียวนะคะเขาบอกว่าการสำรวจในเรื่องนี้จุดประสงค์ในการเรียนของเรื่องนี้นะคะสำรวจและบอกที่ตั้งของสถานที่สำคัญในท้องถิ่นที่ใกล้เคียงกับตนเองนะคะข้อที่2น้ำเหนือครูทิพย์อยู่ทางนี้ค่ะบอกวิธีการขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ตำรวจหรือหน่วยดับเพลิงนะคะอันข้อที่1เลยบีบีถ้าอยู่แล้วก็เปิดกล้องด้วยนะคะการสำรวจและการเยือนนะคะการสำรวจและการเยือนคืออะไรในท้องถิ่นมีสถานที่ต่างๆมากมายซึ่งสถานที่แต่ละแห่งนะคะมีความสำคัญต่อคนในท้องถิ่นนะคะลูกเสือสำรองจึงควรรู้จักการสำรวจและเยือนสถานที่ใกล้เคียงนะคะเพื่อทำความรู้จักเกี่ยวกับลักษณะและวิธีการใช้บริการการสำรวจเหมือนวันนั้นที่คุณที่พาเด็กๆไปสำรวจบริเวณโรงเรียนใช่หรือไม่ใช่ว่าบริเวณโรงเรียนเรามีสัตว์เลี้ยงอะไรบ้างที่เราไปดูมีสัตว์เลี้ยงอะไรบ้างคะเต่ากระต่ายกระต่ายกระเต่าด็อกแดกด็อกแดกแล้วก็ตัวอะไรอีกตัวใหญ่ๆอยู่ในกรงกิ้งก่ากิ้งก่าหรือเขาเรียกว่าอีกัวนะคะแล้วก็กระต่ายหลายตัวเลยใช่ไหมคะการกูอยากเจอฟลามิงโกใช่ค่ะโอเคขอเล่นของจริงไม่มีหนูจะเล่นสมุดอันนี้ของเอียวอยู่โรงเรียนลูกของหนูอยู่โรงเรียนของหนูอยู่โรงเรียนใช่ของหนูเดี๋ยวหนูดูที่จอกับคุณครูลูกดูที่ในจอกับครูทิพย์ครับทีนี้นะคะเขาบอกว่าการสำรวจหมายถึงการค้นหาหรือค้นพบสิ่งที่ยังไม่เคยพบเห็นเพื่อครับอะไรกัปตันว่าอะไรนะอีกทีนึงที่หนูจะได้พักจบเรื่องนี้แล้วครับครูทิพย์ก็จะให้เด็กๆไปพักแล้วถ้าคุยแข่งครูทิพย์ครูทิพย์ก็จะพูดไปเรื่อยๆโอเคไหมโอเคอันนี้ปิดไมค์ด้วยนะลูกถ้าใครเปิดไมค์1คนครูทิพย์ก็จะเพิ่มไปอีก10 นาทีใครเปิดไมค์ไปเรื่อยครูทิพย์ก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆก็จะไม่ได้พักนะคะโอเคถ้าตั้งใจฟังคุณครูพูดนะคะเราก็จะได้พักเร็วนะคะการสำรวจนะคะหมายถึงการค้นหาหรือค้นพบสิ่งที่ยังไม่เคยพบเห็นเพื่อศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งนั้นนะคะถ้าเป็นสถานที่ที่ต้องค้นหานะคะว่าในท้องถิ่นของเรานั้นมีสถานที่สำคัญอะไรบ้างเพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาและความสำคัญของสถานที่นั้นนะคะการเยือนหมายถึงอะไรนั้นเดี๋ยวจบท้ายข้าพุทธิจะถามคำถามนะว่าใครเล่นหรือตั้งใจฟังคุณครูหรือเปล่านะคะการไปเยือนการไปเยี่ยมเยือนสถานที่ที่เราค้นหาหรือค้นพบแล้วเพื่อศึกษาและรวบรวมรายละเอียดต่างๆของสถานที่นั้นๆ นะคะต่อไปนะคะเขาบอกว่าสถานที่ในท้องถิ่นของเรามีอะไรบ้างนะคะสถานที่ในท้องถิ่นที่ควรไปสำรวจนั้นได้แก่หนึ่งเลยที่พักอาศัยของบุคคลสำคัญในท้องถิ่นเช่นบ้านกำนันบ้านผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบล นะคะเราต้องรู้สถานที่สำคัญว่ามีที่ไหนบ้างนะคะเราสามารถบอกได้สองนะคะสถานที่ราชการเช่น
โรงเรียนสถานีตำรวจสถานีอนามัยโรงพยาบาลสถานีดับเพลิงการปราบปรามไปรษณีย์อย่างน้อยเด็กๆต้องรู้ว่าอยู่ที่ไหนอยู่ใกล้เราไปทางซ้ายทางขวาเด็กๆต้องรู้ดูแผนที่เป็นสัญลักษณ์เขาเป็นอย่างไรนะคะข้อที่3สถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาเช่นวัดโบสถ์มัสยิดศาลเจ้านะคะข้อที่4สถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์5นะคะโบราณสถานพิพิธภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้และข้อที่6นะคะสถานีบริการต่างๆเช่นท่าเรือสถานีขนส่งธนาคารสถานีโดยสารสถานีรถไฟท่าอากาศยานนะคะก็คือสนามอะไรสนามบินนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่2บอกว่า 1.2 บอกว่าวิธีการสำรวจสถานที่ต่างๆเราจะสำรวจได้อย่างไรนะคะ1เลยกำหนดสถานที่ที่ต้องการสำรวจว่าเราจะต้องการสำรวจสถานที่ใดบ้าง2นะคะกำหนดหัวข้อรายละเอียดต่างๆที่ต้องการสำรวจเช่น1เลยชื่อสถานที่และที่ตั้งเราต้องการอย่างเช่นเราจะต้องการสำรวจโรงเรียนจันทศิริวิทยาว่าอยู่ที่ไหนและตั้งอยู่ที่ใดใช่ไหมคะ 2. ลักษณะของสถานที่เป็นอย่างไร 3. ประโยชน์และความสำคัญของสถานที่ทำไมเราถึงอยากสำรวจสถานที่นี้มีความสำคัญอย่างไรนั่นเองนะคะข้อที่3จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในระหว่างการสำรวจให้ครบถ้วนให้เรียบร้อยนะคะ 4. เดินทางไปสถานที่ที่ต้องการสำรวจด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย5. ทำแผนที่และบันทึกสิ่งต่างๆที่พบเห็นตามหัวข้อที่สำรวจเมื่อเราไปสำรวจเราสามารถวาดแผนที่ได้ว่าที่เราเดินตรงไปเดินตรงเข้ามามีประตูมีอะไรบ้างที่เราสังเกตใช่ไหมคะอย่างเช่นจากเราเดินลงไปสำรวจกรงกระต่ายใช่ไหมคะเต่าเนี่ยตอนระหว่างทางเราเดินออกจากห้องเนี่ยเราเดินตรงไปเราต้องไปลงอะไรก่อนเลยบันไดใช่ไหมคะเดินบันไดลงไปโค้งออกมาถึงประตูเล็กใช่ไหมคะประตูเล็กเราเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาออกมาเลี้ยวขวาเดินตรงมาเท่าไหร่แล้วค่อยมาเจอกรงกระต่ายกรงกระต่ายอยู่ซ้ายหรืออยู่ขวาอันนี้เป็นการสำรวจแล้วสามารถวาดแผนที่การเดินทางของเราได้จากห้องเรียนเราไปถึงที่ไหนที่เราไปสำรวจกรงกระตายกับเต่าใช่ไหมคะอันนี้เขาเรียกว่าทำแผนที่และบันทึกสิ่งต่างๆที่เราพบเห็นในวันที่เราไปสำรวจนั่นเองนะคะแล้วก็ซักถามสิ่งที่สงสัยด้วยคำพูดที่สุภาพไพเราะนะคะการสำรวจสถานที่อย่างถูกต้องนะคะจะทำให้ลูกเสือสำรองได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนนะคะเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์และเป็นการที่ชื่นชมแก่ผู้ที่พบเห็นนั่นเองนะคะต่อไปการขอความช่วยเหลือเราจะขอความช่วยเหลือได้อย่างไรเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกินความสามารถที่ลูกเสือสำรองจะช่วยเหลือได้นะคะอย่างเช่นเลือดหัวแตกเลือดออกเนี่ยเราช่วยเหลือไม่ได้อยู่แล้วเพราะเรายังเด็กใช่ไหมคะเราจะต้องทำอย่างไร หนึ่งเลยให้รีบแจ้งผู้ใหญ่หรือที่อยู่ใกล้นะคะที่สุดทราบเพื่อให้ช่วยเหลือต่อไปหรือลูกเสือสำรองอาจปฏิบัติดังต่อไปนี้1เมื่อเกิดอุบัติภัยเช่นไฟไหม้น้ำท่วมฉับพลันให้โทรแจ้งหมายเลขโทรศัพท์191นะคะหรือหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานที่ลูกเสือสำรองได้ทำการสำรวจมาแล้วเช่นสถานีตำรวจสถานีดับเพลิงโรงพยาบาลต่างๆนะคะหรือข้อที่2เมื่อเกิดอุบัติเหตุนะคะอย่างเช่นอะไรบ้างรถชนกันรถจักรยานยนต์ล้มเรือร่มมีผู้ได้รับบาดเจ็บให้โทรแจ้งที่หมายเลขโทรศัพท์1669นะคะเป็นแพทย์เคลื่อนที่นะคะหรือหมายเลขโทรศัพท์ของสถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เรานั่นเองนะคะเขาบอกว่าถ้าลูกเสือสำรองหลงทางและไม่มีโทรศัพท์เคลื่อนที่ควรสอบถามเส้นทางกับคนในท้องถิ่นโดยการพูดจาด้วยถ้อยคำที่สุภาพใช่ไหมลูกและแสดงกริยาที่อ่อนน้อมถ่อมตนเวลาพูดต้องมีคำลงท้ายด้วยคำว่าอะไรบ้าง
ครับคำว่าครับคำว่าค่ะนั่นเองนะคะทีนี้นะคะอันนี้กิจกรรมของเราเดี๋ยวเปิดเรียนมาครูทิพย์จะให้เด็กๆนะคะมาทำที่โรงเรียนนะคะเพราะเพื่อนส่วนใหญ่บางคนยังอยู่ที่โรงเรียนครูทิพย์ก็จะยังไม่ได้ให้เด็กๆทำโรงเรียนนี้นะคะอันนี้ครูทิพย์อธิบายไปก่อนโอเคไหมการสำรวจลูกเสือสำรองนะคะแต่และหมู่เลือกออกไปสำรวจสถานที่สำคัญอย่างเช่นหนึ่งเลยสถานที่ในท้องถิ่นนะคะอันนี้เราทำไปยังทำไปยังยังไม่ได้ทำใช่ไหมคะจากนั้นบันทึกและสำรวจนะคะว่าเราไปสถานที่ที่เราสำรวจชื่ออะไรมีประโยชน์อย่างไรนะคะ แล้วก็แสดงสถานที่นะคะวาดรูปแผนที่ของเราข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอันนี้อย่าเพิ่งทำนะลูกเดี๋ยวมาทำพร้อมเพื่อนที่โรงเรียนโอเคค่ะลูกเสือสำรองอธิบายวิธีการขอความช่วยเหลือที่ตนเองสามารถทำได้นะคะว่าสามารถทำอะไรได้บ้างเพราะว่าส่วนมากหนังสือเหลืออยู่ที่โรงเรียนหลายคนไหมลูกหมดเลยหมดเลยหลายคนเลยเหลือแต่คนเดียวครับเหลือแต่คนเดียวคือใครคุณแคนดี้ของแคนดี้อยู่กับตัวเองไหมอยู่น้ำเหนือก็อยู่กับตัวเองไหมอยู่บีบีอยู่ไหมโอเคของบีบีอยู่ที่โรงเรียนเหมือนกันโอเคไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวค่อยมาทำที่โรงเรียนนะคะการสำรวจทำไมต้องสำรวจเพราะอะไรเพราะเราอยากรู้อะไรเราทำไมถึงต้องสำรวจอยากรู้อะไรบ้างที่ตั้งของสถานที่ต่างๆที่สำคัญในท้องถิ่นของเราใช่ไหมคะสถานที่ใกล้เคียงอย่างเช่นสมมติว่าสถานที่ใกล้เคียงโรงเรียนเรามีอะไรบ้างวัดสถานีตำรวจโรงพยาบาลใช่ไหมคะโรงเรียนใช่ไหมคะใกล้ที่เราอยู่มีที่ไหนบ้างและแต่ละที่นั้นตั้งอยู่ที่ใดเราสามารถว่าสถานีดับเพลิงสถานีดับเพลิงอะไรอีกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ใช่ไหมคะอะไรอีกหน่วยกู้ภัยหน่วยกู้ภัยเพื่อช่วยเหลือหน่วยแพทย์เคลื่อนที่นั่นเองนะคะแล้วเราจะรู้ว่าสถานที่สำคัญใกล้ๆเรามีอะไรบ้างสถานที่ทางประวัติศาสตร์มีอะไรบ้างนะคะสถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างเช่นวัดหรืออย่างเช่นอะไรนะเขาเรียกไปวัดสถานที่หรือพิพิธภัณฑ์แหล่งการเรียนรู้ต่างๆให้เด็กๆไปศึกษาความรู้ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาใช่ไหมคะหรือสถานที่ประกอบพิธีกรรมวัดโบสถ์มัสยิดศาลเจ้านะคะแต่ละที่มีลักษณะเหมือนกันไหมก็ไม่เหมือนกันแต่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแต่ละศาสนานั่นเองใช่ไหมคะอย่างเช่นเด็กๆอยู่บ้านเนี่ยบางคนอาจจะอยู่ห้องเช่าหรือเป็นหมู่บ้านใช่ไหมคะหรืออยู่ต่างจังหวัดบางคนอาจจะรู้จักบ้านผู้ใหญ่บ้านบ้านกำนันคะอะไรอีกอยู่ตึกครับอยู่ตึกอยู่ตึกก็ต้องรู้ว่าคนดูแลอยู่ตรงไหนใช่ไหมคะเมื่อเราเข้าไม่ได้เราต้องไปติดต่อใครอะไรอย่างนี้ใช่ไหมลูกหรือสถานที่ราชการที่สำคัญผู้ว่าอยู่บ้านตัวเองค่ะอยู่ซอยอองศรีค่ะโอเคนะคะอย่างเช่นสถานที่สำคัญนะคะของหรือสถานที่ราชการอย่างเช่นโรงเรียนสมมุติว่าจากบ้านมาโรงเรียนเด็กๆต้องรู้ว่าโรงเรียนตั้งอยู่ตรงไหนทำไมเราถึงต้องรู้เกี่ยวกับโรงเรียนชื่อโรงเรียนว่าอะไรสถานที่ตั้งอยู่ที่ไหนใช่ไหมคะมีประโยชน์อย่างไรสถานีตำรวจอยู่ตรงไหนเด็กๆต้องรู้ใช่ไหมคะสถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลอยู่ตรงไหนสถานีดับเพลิงการประปาการไฟฟ้าไปรษณีย์ใช่ไหมคะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่เด็กๆจะต้องเรียนรู้ว่าส
ถานที่สำคัญแต่ละสถานที่อยู่ตรงไหนหรือสถานีบริการอย่างเช่นท่าเรือถ้าเราจะข้ามแม่น้ำเราก็ต้องรู้จักใช่ไหมคะว่าท่าเรืออยู่ตรงไหนท่าเรือตรงนี้ชื่อว่าอะไรแล้วเราจะไปขึ้นท่าเรือที่ไหนใช่ไหมคะขึ้นจากตรงนี้ไปลงท่าเรืออะไรใช่หรือไม่อะอย่างเช่นสถานีขนส่งอะอย่างเช่นสถานีขนส่งหมอชิตสายใต้ใหม่อย่างเงี้ยมันอยู่ตรงไหนเด็กๆก็จะรู้ว่าอ๋อต้องขึ้นตรงนี้ถ้าจะไปภาคใต้ก็ต้องขึ้นสถานีตรงนี้เพื่อจะไปลงภาคใต้ถ้าจะไปภาคเหนืออีสานภาคโซนฝั่งนี้ภาคกลางภาคตะวันออกต้องไปขึ้นสถานีไหนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะลูกแล้วก็สถานีรถไฟเราก็ต้องรู้ว่าสถานีรถไฟแต่ละสถานีมีชื่อว่าอย่างไรเวลาเราผ่านไปเห็นป้ายเราต้องทำไงอ่านใช่ไหมคะเพื่อเราจะได้รู้ว่าสถานีที่เราอยู่เนี่ยชื่อว่าสถานีอะไรใช่ไหมคะอย่างเช่นท่าอากาศยานดอนเมืองหรือท่าอากาศยานสุวรรณภูมิใช่เวลาเก่งมากครับเวลาเราเดินทางมันก็จะมีป้ายบอกทางมีป้ายสีเขียวสีน้ำเงินให้เราได้สังเกตใช่ไหมคะหรือว่าสัญลักษณ์ที่ครูทิพย์สอนไปเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดไปเที่ยวอะไรอย่างนี้จะเห็นบ่อยใช่แล้วแต่เราจะต้องสังเกตว่าอย่างเช่นครูทิพย์ถามว่าเด็กๆบอกว่ากลับต่างจังหวัดค่ะพอครูทิพย์ถามว่ากลับจังหวัดอะไรคะเด็กๆไม่สามารถบอกได้แสดงว่าเด็กๆไม่ได้อ่านป้ายก่อนที่จะเข้าจังหวัดนั้นใช่หรือไม่ใช่ไหมคะเพราะว่าเวลาคุณครูถามคุณครูสำรวจเด็กๆก็ไม่สามารถบอกคุณครูได้ว่าเด็กๆไปต่างจังหวัดเนี่ยไปจังหวัดอะไรบางคนบางคนบอกว่าอ๋อหนูไปต่างจังหวัดค่ะหนูไปบ้านนอกมาแล้วคุณครูถามว่าบ้านนอกที่หนูว่าน่ะหรือต่างจังหวัดที่หนูว่าคือจังหวัดอะไรบางคนก็ไม่สามารถบอกได้เพราะว่าไม่เคยได้สังเกตเลยเพราะก้มตานี่ก้มมองแต่โทรศัพท์ใช่ไหมลูกเราต้องรู้จักการสังเกตถ้าเกิดว่าเราหลงทางหลงป่าถ้าเราไม่รู้จักการสังเกตเราจะรอดไหมลูกไม่รอดใช่ไหมคะอันนี้ใช่แล้วทำไมถึงรู้จักการสำรวจเพราะถ้าอย่างเช่นลูกเสือเนี่ยต้องไปเดินทางไกลอยู่แล้วใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าไปเดินในป่าอย่างเงี้ยเราจะอยู่ยังไงเราจะต้องสังเกตยังไงใช่ไหมคะถ้ามีป้ายเราต้องอ่านยังไงเราถึงจะกลับบ้านเราถูกใช่ไหมคะหรือเสบียงที่เราเอาไปเนี่ยมันมีแต่ผักผักกับผลไม้หรือหมูที่เราไม่ชอบกินเลยที่โรงเรียนเราไม่กินเลยของหวานเราก็ไม่กินแต่ถ้าไปอยู่ในป่าเราจำเป็นต้องกินไหมคะลูกหรือว่าไม่กินหรอกฉันกินไม่เป็นฉันก็ไม่กินแต่ทำไงอดตายยอมตายเพราะฉันไม่กินใช่ไหมคะไม่กินก็ทำไม่ได้เดี๋ยวก็ไม่มีแรงก็จะไม่มีแรงเดินออกจากป่าใช่ไหมคะไม่มีแรงเดินใช่แล้วทำไมคุณทิพย์ถึงบอกว่าบางคนก็จะไม่ชอบกินหมูบางคนก็ไม่ชอบกินไก่บางคนก็ชอบกินข้าวแต่กับน้ำไม่กินผักไม่กินผลไม้ไม่กินขนมหวานใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดว่ามีเหตุจำเป็นใช่ไหมคะอย่างเช่นน่ะลูกเสือเนี่ยต้องกินเป็นทุกอย่างอยู่แล้วใช่ไหมคะลูกถ้าเกิดว่าเราไปสำรวจไปเข้าค่ายแล้วมันไม่มีสิ่งที่เราชอบอ่ะแต่นักเรียนจะทนหิวได้กี่วันถ้านักเรียนต้องนักเรียนคิดว่านักเรียนต้องจำเป็นต้องกินไหมสิ่งที่เราไม่ย่อชอบกินแต่เราต้องกินไหมในเวลานั้นต้องกินเพื่อให้เราดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างเช่นฟุกบอกว่าหนูไม่ชอบกินแตงเลยแตงไม่อร่อยแต่ถ้าในวันนั้นน่ะมันเหลือแค่แตงอย่างเดียวฟุกจะต้องกินไหมต้องกินจะต้องกินเพื่อให้มีชีวิตอยู่รอดทำไมเวลาทานข้าวทานขนมที่พึงบอกว่าเด็กๆต้องฝึกทานข้าวทานขนมทานผักผลไม้ทานเนื้อสัตว์เพราะอะไรลูกทานไข่เพราะอะไรไข่เราก็ต้องกินให้กินให้เป็นทุกประเภทใช่ไหมคะเพราะอะไรเพราะเวลาถ้าเกิดว่ามีเหตุฉุกเฉินหรือเราไปอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยหนูบอกว่าหนูอยากกินพิซซ่าค่ะแม่ค่ะหนูมาต่างจังหวัดเพราะเอิญว่าต่างจังหวัดนี่ก็กันดารเหลือเกินไม่มีพิซซ่าให้กินแล้วหนูจะทำยังไงคุณครูค่ะมีค่ะอยู่สองอย่างที่หนูไม่ชอบเลยไข่เค็มกับไข่เยี่ยวม้าไม่ชอบเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าหนูบอกว่าอย่างเช่นอารินบอกว่าอารินไปจังหวัดอะไรนะระยองระยองอารินจะไปจังหวัดอะไรอ่ะสมมติว่าอารินจะไปจังหวัดอะไรได้แล้วค่ะสไปบอกว่าสมมติว่าสไปไประยองสไปบอกว่าโอ้คุณครูหนูอยากกินพิซซ่าฮัทมากเลยแต่ตรงนั้นมันมีแต่น้ำทะเลมันไม่มีมันมีแค่ไก่ย่างไข่ต้ม
เด็กๆว่าเด็กๆจะได้กินพิซซ่าฮัทหรือไก่ย่างกับไข่ต้มไก่ย่างกับไข่ต้มใช่แล้วเพราะว่าแต่ละสถานที่มันไม่ได้มีอาหารเหมือนกันทุกอย่างใช่ไหมคะทำไมเราต้องฝึกใช่แล้วมันก็ต้องอยู่ในเมืองใช่ไหมลูกถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อยู่ในเมืองล่ะใช่ไหมคะเราถ้าเกิดว่าเราอยู่ในป่าอยู่ห่างไกลตัวเมืองมีอะไรเราก็ต้องกินอย่างนั้นใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเลือกกินสไปค์บอกว่าหนูไม่กินหรอกไข่สไปค์ก็ยอมอดแต่ไม่มีแรงเดินจะอยู่ได้ไหมแต่ก็ต้องกินใช่ไหมคะใช่ไม่งั้นเราก็จะเดินไม่ได้ใช่ไหมคะก็เหมือนกับเราใช่แล้วก็เหมือนกับเรานะคะเดินสำรวจใช่ไหมเห็นสัญญาณไฟรู้จักการสังเกตในเดินการเดินทางเนี่ยแค่มาโรงเรียนเนี่ยก่อนที่เด็กจะมาถึงโรงเรียนเนี่ยเด็กๆก็ต้องเจออยู่แล้วว่ามีป้ายอะไรบอกอะไรบ้างใช่ไหมลูกมีป้ายสีเขียวป้ายสีน้ำเงินมาเจอสัญญาณอะไรก่อนเข้าโรงเรียนเลยสัญญาณอะไรอยู่ตรงสี่แยกทางม้าลายไฟจราจรมีไฟสีอะไรบ้างสีเขียวเหลืองและก็สีแดงเขียวเหลืองแดงสีแดงให้รถเป็นยังไงคะสีแดงหยุดหยุดสีเหลืองให้รถเตรียมหยุดสีเขียวให้รถไปได้ไปได้แต่ไฟแดงขี่ผ่านไฟแดงเลยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะคะต้องหมวกจับใช่แล้วอันนี้นะตำรวจจับอันนี้เด็กๆก็ต้องรู้จักการสังเกตใช่ไหมคะลูกสังเกตสถานที่ต่างๆสังเกตต่างๆที่อยู่รอบข้างเราอ่านป้ายรู้จักการสังเกตก่อนเข้าห้องเราเอ๊ะเขาเขียนว่าอะไรนะเราก็ต้องรู้ใช่ไหมคะแต่ละมุมอะไรบ้างในห้องเราเราก็ต้องรู้จักการสังเกตพอคุณครูถามเราไม่รู้เลยอย่างเช่นคุณครูถามว่าสไปซ์ไปขอนแก่นเนี่ยสไปซ์ผ่านจังหวัดอะไรบ้างไม่รู้ครับหนูเล่นอย่างเดียวหนูไม่ได้สังเกตใช่ไหมคะหรืออย่างเช่นอรินเป็นจังหวัดอะไรไม่รู้เลยจำไม่ได้เมื่อกี้ตอนเช้าข้าใหม่บอกอุทิศอยู่ข้าใหม่เป็นจังหวัดอะไรนะลูกจังหวัดกาฬสินธุ์จะเรียกว่าขอนก็ได้อะไรนะกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์สีสะเกดหรือภูขันก็ได้ค่ะอ๋อสีสะเกดเหรออ๋อโอเคสีสะเกดหรือขุขันอ๋อแสดงว่าอยู่อำเภอขุขันใช่ไหมคะระหว่างการเดินทางเผื่อจะไปถึงสีสะเกดนะคะการเดินทางเผื่อจะไปถึงสีสะเกดเราผ่านจังหวัดอะไรบ้างใช่ไหมลูกอย่างเช่นเหมือนเด็กๆว่าตีกับต่างจังหวัดเมืองกุฏิคุณที่ต้องสมมติว่าคุณที่ไปศรีสะเกดเหมือนการกลับเข้าใหม่ใช่ไหมคะต่อจากศรีสะเกดก่อนที่เราจะไปถึงศรีสะเกดนะจากศรีสะเกดกลับมาหาเราเนี่ยก็ต้องมาเจอจังหวัดอะไรก่อนเลยเมืองช้างเขาเรียกจังหวัดอะไรเมืองช้างจังหวัดสุรินทร์เก่งมากสุรินทร์เป็นเมืองช้างนะคะสไปซ์ยังไม่เคยไปเลยของที่สุรินทร์นั่นแหละลูกอย่างเช่นในการสังเกตในการเดินทางอย่างเช่นในเด็กมาจากศรีสะเกดมาเจอสุรินทร์แล้วต้องไปจังหวัดอะไรต่อถึงจะมาถึงกรุงเทพใช่ไหมคะบางทีอาจจะหลับไปตามทางแต่เราก็ตื่นขึ้นมาอาจจะเห็นป้ายว่าต่อไปมีจังหวัดอะไรบ้างนครราชสีมาหรือโคราชใช่ไหมคะเราก็จะรู้ป้ายบอกทางแต่ระยะทางในการเดินทางโคราชเป็นเพื่อนหนูโคราชหรือนครราชสีมานั่นเองนะคะโอเควันนี้เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ยการสามรัวสามรัวหรือการเยือนนะคะในสถานที่ต่างๆการสำรวจคืออะไรการเยือนคืออะไรเด็กก็รู้กันไปเยี่ยมเยียนสถานที่ต่างๆนะคะการสำรวจก็คือการค้นหาค้นพบสิ่งที่เราไม่เคยเห็นก็ไปสำรวจว่ามีอะไรบ้างใช่ไหมคะการรู้จักสถานที่สำคัญสถานที่ราชการสถานที่ต่างๆการเดินทางรู้จักการสังเกตสัญลักษณ์อะไรต่างๆพวกนี้ใช่ไหมคะโอเคค่ะ